ความคืบหน้าจากเมื่อวานนี้ครับที่เชียงรายที่เรานําเสนอท่านผู้ชมไปครับเลิกกับผู้หญิงไปแล้วแล้วห่วงก้างผู้หญิงไปคบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งทนไม่ได้ครับเอามีดไล่ฟันเขาที่ศูนย์กู้ภยัยวันนี้ตารวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อนครับนี่คือเหตุการณ์นะครับที่คนเจ็บขี่เวสบ้าเข้ามาหลบภัยนะฮะในศูนย์กู้ภยัยหลังจากนั้นครับคนร้าย จอดมอเตอร์ไซค์มามีทั้งปืนมีทั้งมีสามูไรครับถืออีดาบเดินตามเข้ามาหลังจากนั้นก็ไล่ฟันคนเจ็บครับแม้ร่างเพื่อนของคนเจ็บพยายามห้ามปา์มนั้นโดนเอาปืนเล็งไปบอกว่าอย่าเสือใส่เกือกหนึ่งมกราคมที่ผ่านมาครับศูนย์กู้ภัยมูลในที่พระครูพรหมวิหารที่แม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ไปไปตามคลิปนี่แหละสาเหตุก็คือเรื่องของผู้หญิงนะครับผู้หญิงเขาเลิกลางกันไปแล้วครับหววก้างเขาพอมามาคบกับคนเจ็บทนไม่ได้ตามมาไล่ฟันแบบนี้ เห็นไหมครับกลางมากแล้วเมื <cutter aer> <lide> <ot> ่อวานเนี่ยตอนที <nelle> ่ก่อเหตุเนี่ยประกาศศักดาวประกาศศักดาด้วยว่าไม่กลัวตํารวจหรอครับตำรวจทําอะไรพวกเขาไม่ได้ใช่แหละครับเพราะวันนี้เองฮะชุดสืบสพแม่สายตามตามตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับตามไล่ล่าเลยทั่วอำเภอแม่สายก็คือนายอาอาชานะครับหรือว่าติ่าอายุ22ปีเป็นคนจีนห่อเป็นคนที่เอาซามูไรเอามีดซามูไรครับไปฟันคนเจ็บอีกคนเป็นเยาวชนนะครับอายุ15ปี หนีไปแถวบริเวณแยกบ้านผาหมีครับหน้าที่อแม่สายนะคาดว่าเตรียมหนีข้ามชายแดนไปนกบดานที่ท่ากีเล็กประเทศเมียนมานะครับที่แม่สายนะครับถ้าเราเจาะเฉพาะแผนที่ที่เชียงรายเนี่ยแม่สายจะอยู่ทางตอนบนนะครับสอบสวนเบื้องต้นเน่ยในตีสารภาพก่อนนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเอามีดฟันจริงนะครับขู่อริก,ก้างขวางคอหัวใจของเขา ส่วนปืนที่พกไปนั้นเป็นแบล็งกันขนาดจุด38ลูกโม่นะครับสาเหตุไม่มีอะไรมากครับเรื่องผู้หญิงหึงหวงกันแบบนี้รักผู้หญิงคน,คนเดียวกันแล้วก็ผู้หญิงไปคบกับคน,เ,คนเจ็บแบบนี้ก็เลยทนไม่ได้ก็เลยลงมือก่อเหตุครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนนะครับทำร้า,ายร่างกายผู้อื่นไว้ก่อนนะครับตอนนี้กำลังสอบปากคำนะครับและเตรียมแจ้งข้อข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกันต่อไป ส่วนอาการของคนเจ็บนะครับคุณหมอเนี่ยเห็นบอกว่าก็ได้มีการประเมินแล้วครับว่าไม่สามารถเย็บแผลได้เนื่องจากว่าแผลเวิร์นะครับถูกฟันลึกเข้าไปถึงบริเวณกระดูกเนี่ยตอนนี้คุณหมอได้ทําการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเย็บแผลจากชั้นในสุดออกมาแล้วและตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่าวช่องแปด